สิ่งที่ผมฝันเห็นเนี่ยผมไม่เคยอยากเห็นประเทศไทยแตกแยกผมฝันเห็นประเทศไทยอยู่ด้วยความรักสามัคคีที่มีพื้นฐานรากฐานความเป็นไทยของเราที่มีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ยึดโยงสังคมไทยอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแต่วันนี้โลกก็มีความเปลี่ยนแปลงมีเทคโนโลยีเข้ามามีผู้ไม่หวังดีกับประเทศชาติมาใช้เทคโนโลยีก็คือต่างชาติที่เข้ามาแทรกแซงผ่านคนไทยจำนวนหนึ่งทำให้ประเทศเราเกิดความแตกแยกทั้งที่เทคโนโลยีนี้จริงๆเนี่ยมันควรเอาไปใช้กับคนยากคนจนนำไปคิดเพื่อให้เกิดการเสริมสร้างยกระดับวิถีชีวิตของคนจนซึ่งคนที่จนอยู่ทุกวันนี้เนี่ยด้านหนึ่งไม่ใช่ทรัพยากรไม่พอนะครับแต่เป็นเรื่องของคนกลุ่มหนึ่งของทุนผูกขาดที่ผูกขาดผลประโยชน์เอาไว้กับกลุ่มตัวเองไม่ได้กระจายลงมานี่เป็นความมุ่งมั่นที่ผมเนี่ยจะใช้เทคโนโลยีมาช่วยกันทำพัฒนาทั้งภาคการผลิตและตัดตอนการผูกขาดโดยใช้ข้อมูลอย่างเปิดเผยตรวจสอบได้โปร่งใสให้เห็นชัดเจนเพื่อสร้างรากฐานสังคมของเราซึ่งต้องถือว่าคนเล็กคนน้อยเกษตรกรคนหาเช้ากินค่ำเป็นรากฐานอันสำคัญที่ต้องประกอบกับทุนใหญ่ทุนชาติซึ่งต้องเอื้อประโยชน์และเชื่อมโยงเข้าหากันเพื่อจะเดินไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพในยามที่โลกเกิดวิกฤตทั้งด้านโควิดด้านการเมืองระหว่างประเทศจึงมีความจำเป็นครับและสำคัญอย่างยิ่งที่คนไทยทุกคนต้องรวมกันสามัคคีกัน